่คริสติลุยนามวงนะคะนักดริฟต์จากสังกัดทีมสิงห์ดริฟต์ทีมไทยแลนด์ค่ะสำหรับรถตอนนี้นะคะที่คริสตี้ใช้ในการดริฟต์เนี่ยก็จะเป็นเซฟิโลนะคะ A31 แล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งที่กำลังทำอยู่เดี๋ยวจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ค่ะถามว่ามาเริ่มดริฟต์ได้ยังไงต้องพูดเลยค่ะว่าชื่นชอบจากหนังก่อนมีแรงบันดาลใจจาก Fast and Furious ในการที่จะควบคุมหรือว่าคอนโทรลรถเวลาที่รถมันเสียอากาศแล้วรู้สึกว่ามันแบบเป็นทักษะที่เจ๋งอะเท่อะอย่างเงี้ยค่ะพอคริสตี้มีโอกาสได้ขับรถก็เลยเห็นว่าถ้าเรามีทักษะตรงนี้มันทำให้ชีวิตคริสตี้ปลอดภัยมากขึ้นคนที่นั่งมาก็ปลอดภัยมากขึ้นบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นแบบเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้ทักษะดริฟต์ในการที่จะแก้อาการรถได้ค่ะยากไหมพูดเลยว่ายากค่ะแบบเราเห็นว่าโอ้มันแบบปึ๊บปั๊บแบบโอ้โหเลี้ยวมาอย่างนี้ดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันแยกประสาทหลายด้านมากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรถให้ได้ค่ะมันไม่ใช่แบบ one performance ด้วยตัวของเราเองมีแค่เรากับรถไม่ได้ต้องมีทีมงานที่ดีเพื่อที่จะซัพพอร์ตแบบเข้าใจเราแล้วก็เข้าใจรถไปพร้อมๆกันในแต่ละไฟท์ที่ลงแข่งขันนะคะว่ามีไหมแน่นอนค่ะมีเยอะเลยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของรถยนต์เนี่ยในการที่เราใช้แข่งขันเนี่ยมันหลายอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่เราแบบมันหน้างานแล้วเช่นแบบคราชหมดอย่างเงี้ยค่ะตายกลางสนามเลยก็ทำให้ออกตัวเข้าเกียร์หนึ่งไม่ได้ดังนั้นเราต้องแบบออกตัวเกียร์สองแล้วแช่ไปตลอดทางแล้วคือแบบปั๊มคัดก็ไม่มาเหมือนบางทีก็แบบเข็นเข้าเส้นนะคะเข็นเข้าเส้นสตาร์ทบางทีก็สายรั่วหม้อน้ำแต่ทุกอย่างอะค่ะมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราก็ต้องแบบเตรียมใจแล้วก็ทำใจที่จะรับมือแล้วก็ไปกับมันให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้อะค่ะก็รายการการแข่งขันของคริสตี้นะคะจะมี DCE นะคะ Drift Competition นะคะ North East Underground Drift นะคะแล้วก็ King of Nation นะคะที่คริสตี้ลงแข่งขันแล้วก็สนามล่าสุดคว้าถ้วยอันดับที่2นะคะในรายการแข่งขันคลาส4นะคะแล้วก็ Top Qualify อันดับที่1ค่ะออนทัวร์เลยค่ะปีนี้นะคะแล้วก็จะจริงจังมากขึ้นจริงๆก็จริงจังอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้แบบจุดนู้นจุดนี้ที่เราจะต้องแก้ในแต่ละสนามมันมีเทคนิคไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของคริสตี้เองต้องพัฒนาแล้วก็เก็บข้อทุกข้อผิดพลาดพยายามแก้ไขให้ได้เร็วที่สุดก็เร็วๆนี้ค่ะทุกคนนะคะที่ติดตามการแข่งขันดริฟต์หรือว่าวงการรถแล้วก็ติดตามคริสตี้เนี่ยจะได้เห็นอีกคันหนึ่งของคริสตี้นะคะเป็นรถ300 ZX นะคะที่จะออกมาโลดแล่นบนถนนแล้วก็พาทุกคนไปดริฟต์พร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมส่งกำลังใจเข้ามาเชียร์ไม่ใช่แค่คริสตี้อย่างเดียวนะคะก็ฝากเชียร์พี่ๆทุกคนนะคะที่เป็นนักแข่งนักดริฟต์เนี่ยพวกเราจริงจังกันมากแล้วก็ทีมทุกคนจริงจังจริงในทุกๆสนามที่พวกเราเดินทางไปแข่งขันนะคะก็คนดูและกองเชียร์ก็เป็นกำลังใจแบบสำคัญมากๆสำหรับนักแข่งทุกๆคนค่ะอยากจะขอกำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะคะอาจจะเป็นติดตามในเพจของคริสตี้นะคะคริสตี้หลุยนามวงนะคะเซิร์ชที่ Facebook หรือว่าติดตามได้ในช่องทางเพจของ Drift ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะ